nemuonlineserver.com ค่ะผู้เล่นถามบ่อยมาก Traffic X 3x3 ยังไงต้องบอกเลยค่ะว่า Traffic X 3x3 นั้นเราต้องมีแว่นวิธีง่ายที่สุดค่ะจะเป็นแว่นตัวนี้กดเข้ามาแล้ววาร์ปไปตรงนี้เลยค่ะ Town Center วาร์ปไปปุ๊บมีคนยืนอยู่ตรงนี้ทาวน์เซ็นเตอร์มาปุ๊บเห็นไหมตรงนี้คืออะไรคะ Big X ไง Big X อันนี้ใหญ่เราเข้ามาเลยค่ะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เลยนี่หมู่บ้านช่างตีเหล็กที่ขวาค่ะในนี้มันจะมี Big X 3x3 อยู่พวกของพิเศษค่ะเอนชันพิเศษนี่ไง 3x3 เทอร์นอลค่ะเพิ่มระยะการขุดเป็น 3x3 กดเข้ามาค่ะเราจะเห็นว่านี่ไอ้ของแบบนี้ในการคราฟใช่มั้ยคะแต่ของนี้หายังไงมานี้เลยค่ะปึ๊บเราก็เดินหาเดินคุยนี่แหละตัวนี้ค่ะชื่อว่าเทอร์นอลนี่เลยการคราฟเนี่ยแหละดิสเลตโคค่ะคนก็เลยแบบต้องหาดิสเลตอ่ะซึ่งเป็นของที่หายากสุดละในการมาคราฟคือตัวเนี้ยมันจะเป็นบอกว่าถ้าอยากได้อุปกรณ์นี้เอาของมาแลกซะก็คือเอาของทั้งหมดที่ต้องใช้นี่ค่ะมาแลกนั่นเองเมื่อเรามีของครบแล้วเราก็กลับไปคราฟที่ทั้งตีเหล็กที่อยู่ตรงนู้นได้เลยค่ะนี่แหละวิธีหาPickaxe 3x3ตรงนี้บ้านใหม่ของเรานั่นเองต้องบอกว่าในวันที่ผ่านมานั้นโอ้ยแร่มหาศาลมีผู้เล่นให้ของจำนวนมากมายค่ะเพชรเอ่ยอะไรเอ่ยพอให้มาน่ะจริงใช่แล้วเราก็ไปขุดเองมานิดหนึ่งค่ะเราขุดเองประมาณสัก48แต่ผู้เล่นให้มาแบบตั้ง64 มีผู้เล่นคนหนึ่งปื้มขวานน้องฉลามมากมากค่ะเขาก็เลยยกขวานฉลามให้เอ็ดวินอีกหนึ่งเล่มอีกหนึ่งดาบนั่นเองเอ้ยเราก็เลยมีฉลามสองตัวค่ะฉลามคู่เลยเห็นไหมน่ารักมากน่ารักไงผู้เล่นก็เลยให้มาค่ะคนค้านี่คืออะไรมีผู้เล่นให้มาอีกแล้วขอบคุณมากมากค่ะน้องน่ารักเน้นุ่นก็น่ารักเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยน่ารักมากชอบมากเลยคนค้าอีกอย่างหนึ่งมิวเกือบลืมไปในกล่องนี้ค่ะมีผู้เล่นให้มาอีกแล้วอุปกรณ์มากมายกระเป๋าด้วยอะไรด้วยโอ้โหถ้าไม่ติดว่าเราแบบหลังของมิวต้องเป็นปีกนะเราก็คงใส่กระเป๋าไปแล้วค่ะแต่ว่ามันก็น่ารักก่อนที่เราจะสำลักความฟินตายถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความฟินนี่ฟินทั้งวันค่ะเดี๋ยวงานการไม่คืบหน้าเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เราต้องปลูกพืชผักเอาไว้ส่งเฟสด้วยใช่อย่างน้อยควรที่จะมีพืชผักทุกชนิดค่ะเฮ้ยระหว่างนี้มีผู้เล่นมาอีกแล้วมิวจะได้ของอะไรหรือเปล่านะน่าสนใจเลยมีเขาถืออะไรบางอย่างในมือเฮ้ยขอบใจแจ้นี่ขนมปังฮอทดอกก็น่ากินเฮ้ยเป็นไงชีวิตแอดมินซอฟนี้ดีจริงๆตักน้ำก่อนโอ้ยนี่มีทำเควสว่ายน้ำกันเถอะด้วยค่ะ1 2 3 4บอกที่5ปึ๊บแล้วก็วางน้ำมิวก็พูดดินต่อทุกคนคะระหว่างนี้มี1เรื่องที่ผู้เล่นเข้าใจผิดในพาร์ทก่อนมิวก็ไม่ได้อธิบายให้ละเอียดเนาะก็คือในเซิร์ฟนี้ค่ะเมื่อเราได้โปรเทคมาใช่มั้ยเราสามารถขุดโปรเทคขึ้นค่ะแล้วก็วางโปรเทคเองได้ไม่ต้องเรียกตำรวจแต่ทำไมแอดมินอย่างมิวต้องเรียกตำรวจนะหรือก็เพราะว่าเรา OP ค่ะเราสามารถวางโปรเทคของเราทับโปรเทคคนอื่นได้เพราะเราเป็นแอดมินใช่มั้ยคะเรามีความ OP อ่ะเราก็เลยวางทับคนอื่นได้ค่ะก็เลยต้องให้ตำรวจมาวางให้ก่อนเพื่อเช็คว่าโอเคแถวนี้ไม่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่นะก็เลยจะได้ไม่ทับโปรเทคคนอื่นนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าผู้เล่นธรรมดาไม่ต้องเรียกตำรวจไปวางโพนะคะตำรวจเดือดร้อนเลยว่าทำไมตำรวจต้องไปวางโพให้ไม่จำเป็นค่ะอันนี้เฉพาะแอดมินเท่านั้นที่ต้องเรียกมืดจริงๆค่ะมืดเหลือเกินต้องถามว่าในตลาดผู้เล่นนั้นมีใครขายอะไรให้ความสว่างไหมเขาลดราคาหรือยัง200,000อยากได้แต่ละกายยังแพงเอ้ยความสว่างจ้ะความสว่างมีไหมอุ้ยไหมไหมดีนะเนี่ยเฮ้ยเอาสิงัวแน่นอนเราทับช็อปดีกว่าเฮ้ยเพราะว่าในช็อปนั้นมิวจำได้ว่ามันมีสิ่งที่ขายอยู่นะโกลสโตร์ราคา120กะซื้อไปเลยกด64 7,000 แฟนทองไม่ทำอะไรเราแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เอ้ยไม่ทำอะไรเราแล้วค่ะมิวพิมพ์หาซื้อแตงโมค่ะมีคนเอาแตงโมมาโยนให้ขอโยนให้64เลย นี่แล้วก็มาอีกหนึ่งรายต้องบ
อกว่ารอนในรอบนี้สกินแปลกๆใช่ไหมครับคือเหมือนจะว่ามันมีอัปเดตค่ะแล้วหมิวยังไม่ยอมอัปเดตในส่วนตัวของหมิวมันก็เลยสกินแปลกนิดนึงโอ้สกินผู้เล่นก็เลยแปลกเดียวเยอะแล้วโอ้เต็มค่ะเดี๋ยวไปเก็บก่อนเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะได้สแปมด้วยเนื้อสแปมนี่แบบเพิ่มค่าอาหารเยอะมากค่ะของดีเลยแต่ก็มีคนให้ขนมปังฮอตดอกมาแล้วอาหารกินไม่ขาดแน่นอนค่ะดอนมีคนได้ดอนในร่มโกเลมค่ะอยากได้จังแต่เราคงไม่ที่ไถเขาหรอกแอนมิวไดมอนด์หายไปไหนหมดครับก็เจอตามปกตินะก็มีตามปกตินะคะเพชรมีคนถามว่าเพชรหายไปไหนหมดเอ้าก็มีตามปกตินะวันนี้หมิวเพิ่งไปขุดมาค่ะอย่างเยอะเลยมีผู้เล่นต้องการที่จะวางโพ150ค่ะแล้วหาพื้นที่วางไม่ได้เขาก็เลยเรียกแอดมินมาวางให้โพ150นั้นมันใหญ่มากอ่ะผู้เล่นหาที่วางไม่ได้ค่ะแอดมินก็เลยต้องมาดูสถานที่ให้ว่าแบบตรงไหนนะถึงจะวางได้โหบอกว่า150ใช่ไหมคะคุมทั้งเกาะ พื้นที่กว้างมากดูสิโอ้โหใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยเขาถามว่าจะย้ายโพยังไงค่ะอยากเอาลงให้ต่ำกว่านี้หน่อยเราก็บอกว่าขุดได้เลยค่ะไม่แตกเออแต่วันนี้สกินผู้เล่นแปลกเนาะจะว่าอัปเดตมีผู้เล่นบอกว่าจะให้ของแอดมินแต่ดันพามาอยู่ใต้ทะเล โอ้ยต่ำเวทว่ายน้ำเลยระหว่างนี้โอ้โหมากำสวนพืชผักของเขาใหญ่จริงๆไหนสกินเปิดเชดเดอร์ทีไรสกินจะเป็นอย่างนี้เสมอค่ะเราปิดเชดเดอร์แล้วโหอลังการชุดเทมาเออในละของเฮ้ยเขาบอกว่ามีของให้แล้วก็มาเอาสิคะง้อมินดี้อุ้ยขอบคุณมากจ้ามินดี้มินดี้ชีวิตแอนวินมินดี้เซิร์ฟนี้ราคาเป็นล้านค่ะหลายล้านเลยว้าโอ้ว้าวินดิ้งนะกันพาวเดอร์อีกชีวิตแอดมินโอ้โหมหาศาลแห่งฟาร์มโอ้โหสุดๆค่ะได้วินดิ้งมาแล้วจะใส่อุปกรณ์อะไรคะอันแรกปีกสี่ปีกหายากค่ะทางตีเหล็กเราใส่ไปเต้วินดิ้งว้าเรียบร้อยปีกไม่มีวันพังเพชรสำเร็จเมนดิ้งใครๆก็ใช้อันนี้คือชื่อว่าอะไรลามะค่ะแต่เราไม่เขียนหรอกพิมพ์ไม่ทันเขานี่ฮะ1,000แม่ลามะใช้ L 2ตัวค่ะ L ใหญ่ L เล็กกลับมาดูพืชผักกันต่อตอนนี้นั้นหมิวก็ปลูกพืชครบหมดแล้วนะแตงโมฟักทองข้าวมันฝรั่งแครอทบีทรูทเดี๋ยวนะปลูกครบหรอแล้วมันฝรั่งแล้วล่ะเหมือนยังไม่ได้ลงมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งมีอยู่2ลูกเอาไปลงก่อนไอ้เดี๋ยวนะนี่อะไรนี่บิดรู้เนาะแปลงมันฝรั่งตรงนี้เลยค่ะฝั่งทางด้านนี้หมิวก็ปลูกไม้ไผ่มาค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านนู้นปลูกอ้อยมีเควสไงที่เราต้องทําผู้เล่นให้มาขอบคุณมากๆค่ะแต่ต้องบอกว่ายังมีสิ่งที่หมิวต้องทําอีกเค้กไงล่ะต้องมีเค้กทุกวันค่ะแล้วเราก็แอบจับวัวไว้ตรงนี้แล้ว1ตัวกลัวจะมีผู้เล่นมาค่ะทีนี้ก็เหลือไข่ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเจ้าไก่นั้นอยู่แถวไหนคะมิวก็เห็นอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะตอนแรกๆแล้วนอนไปไหนแล้วเฮ้ยนี่ไงนอนไม่วันนี้เลยนายรู้ไหมว่าเราเลี้ยงเจ้าน่ะแค่ตัวเดียวก็พอแล้วแต่นี่ได้ตั้ง5ตัวค่ะป้าไปอยู่บ้านเราดีกว่าไม่ได้อยากได้ยินเสียงนอนร้องตลอดเวลามิวจะให้อยู่แถวๆนี้แล้วกันวางกล่องไปเลยวางฮอปเปอร์ไปแล้วก็เฮ้เฮ้จึ๊บจึ๊บจึ๊บวันนี้เอ้ยไงก็เก่งดีนี่แล้วเดินนิดนึงเดินหน่อยใช่ค่ะเข้ามาเรียบร้อยปิดเสร็จเลี้ยงไก่5ตัวอยากได้เชือกลากวัวจังเลยค่ะแค่สงสัยว่าทำไมวัวถึงไปอยู่สุดขอบนี้ได้โอ้ใช่เขาติดบล็อกข้างบนค่ะเอ้ยนั่นเลยค่ะแยกร่างกลายเป็น2ตัวอ้าวแล้วก็คืนร่างคืนจ้าเอ้ยไหนคืนร่างรวมร่างกันก่อนนี่มันจะวางบล็อกกั้นไว้ค่ะ
นี่อย่าคิดจะขึ้นเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมีวัวที่พร้อมที่จะตักนมมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ยอดเยี่ยมค่ะทับเควสเรายังเหลืออะไรบ้างอ๋อมิวต้องปลูกต้นโอ๊กไว้ใช่แล้วก็พายฟักทองด้วยค่ะฟักทองก็ต้องคราฟเป็นพายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีโอ๊กเนเธอร์แรกเฮดไดมอนด์อันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็พวกแร่ด้วยนั่นเองโฮมเนเธอร์นี่วาร์ปมาเลยต่างโลกชีวิตของเรานั้นครับเอเฮดค่ะมิวต้องการยาเราก็ลืมเอายามาจากบ้านนี่อย่าดื่มดีกว่าไม่มาแล้วค่ะถ่ายปุ๊บด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิ์ทัชเควสคอมพลีทแล้วค่ะแต่มิวจะถ่ายเยอะๆให้เยอะกว่านั้นแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อได้มาแล้วใช่ไหมมิวจะเอามาตั้งกองไว้ที่บ้านเวลาที่เรารับเควสมาใช่ไหมคะไม่ต้องวาร์ปไปเนเธอร์ค่ะขุดที่บ้านปุ๊บครบ20บล็อกเสร็จค่ะนี่แหละสำคัญเลยเราต้องมีเนินแร่เนินบล็อกกองไว้ที่นี่ค่ะเพื่อความรวดเร็วในการทำเควสนั่นเองนี่ไงของจริงค่ะต้องแบบนี้คือน่าเสียดายคณะก่อสร้างเราถอดออกไปชั่วคราวค่ะไม่งั้นมิวก็วางปุ๊บเสร็จเลยเหมือนคณะก่อสร้างมีปัญหาบางอย่างค่ะก็เลยลองถอดออกไปก่อนตรงนี้กองเนเธอร์แรกตรงนี้กองทองแดงค่ะ1 2 3 4 5นี่เควสคอมพลีทเป็นไงวิธีง่ายๆตรงนี้แต่เดิมเป็นคอกหมาค่ะมิวจะเปลี่ยนใหม่ให้เป็นที่ปลูกต้นไม้มีเควสตัดไม้โอ๊กประจำวันด้วยโหมันต้องมีนะปลูกไปเลยปลูกเหมือนมอดครีเอทปลูกกอดกันไปเลยค่ะถึงแม้เราจะไม่มีเครื่องตัดไม้ช่วยก็ตามแต่เราก็จะปลูกแบบนั้นปึ๊บตัดเออนั่นไงได้ต้นอ่อนค่ะแล้วก็ลงไปต่อปลูกตัดเพื่อเควสค่ะเรายังมีต้นโอ๊กแถวนี้อยู่ไหมนะในรั้วบ้านของเราหรือว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะนี่ไงล่ะนอกบ้านมีผู้เล่นบ่นค่ะว่าต้นไม้หายากถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้เล่นอยู่เยอะค่ะต้นไม้หายากอยู่แล้วเพราะมีเควสที่ต้องตัดไม้คนก็ตัดก็ตัดไปจนต้นไม้ไม่เหลือนั่นเองตัดแบบไม่ปลูกเราต้องมีต้นไม้อยู่ที่บ้านเราด้วยตัดเสร็จปุ๊บปลูกคืนค่ะยั่งยืนหนูอยากหาทางลงเบื้องแถวบ้านเราค่ะพื้นที่เราจะได้โหลดแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรไปด้วยเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจนี่เลยเหล็กค่ะขุดวายชั้นระหว่างถ่านกับดิฟสเลตเนี่ยนี้เป็นอะไรที่ดีมากค่ะเอ้ยไม่อยู่ในโพลเอาไหนระเบิดไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะโอ้แต่โดนทำไปเห็น โอ้ยชั้นนี้ชั้นดีมากอันนี้วายที่เท่าไหร่วายที่6ค่ะวายที่3ไม่หาโคดิสเลตเฮ้ยของดีลาฟิสลาซูรี่ขุดอันนี้เควสอะไรขุดเหล็กห้ามใช้ซิลทัสอันนี้เหล็กนี้ไม่นับค่ะต้องเป็นเหล็กธรรมดาเท่านั้นนี่เหล็กธรรมดาอยู่ตรงนี้นั่นเองขุดไปเลยค่ะห้ามใช้ซิลทัสอีก1บล็อกสุดท้ายเควสคอมพลีทอันที่จริงต้องบอกว่าเหล็กธรรมดาก็เป็นสิ่งที่ควรขุดไปเก็บไว้ที่บ้านเหมือนกันนะคะเควสอะไรเนี่ยตัดฟักทองห้ามใช้ซิลทัสเดี๋ยวเอาเควสขุดหินก่อนแล้วกันค่ะมีไหมนะน่าจะมีอยู่นะ20บล็อกน่ะมีจริงด้วยทีนี้มิวก็จะเอ็กซ์เควสเอาหินนี้ไปวางที่บ้านด้วยขุดหินห้ามใช้ซิลทัสค่ะเอาให้หมดปึ๊บไปเลยกวาดปึ๊บด้วยความไวแสงได้มา3กองคือก็หินหาง่ายนะแต่นึกถึงความไวอะความไวในการทำเควสรับปุ๊บทำปรื๊ดเสร็จ4เควสรวดเนี่ยยังไงก็ดีค่ะมิวก็เลยจะวางอย่างนี้แหละทุกรอบเราก็ทำแบบนี้ค่ะเวลาเควสคูลดาวน์23ชั่วโมงกลับมาใช่ไหมก็จะได้มาพร้อมกันไม่เสียเวลาวาร์ปไปนู่นไปนี่ค่ะมีผู้เล่นมาค่ะบอกว่าของในตัวผมอะเอาไหมเราบอกไม่เอาจ้ะเต็มบ้านแล้วไอรอนพิกแอคที่ได้จากเควสประจำวันค่ะ14ดอกเกลือจัดๆก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคมันไม่เกลือหรอกนะเราต้องสะสมเยอะๆค่ะแล้วก็ไปส่งเควสทีเดียวไงอย่างน้อยสักวันละ24ดอกก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคเควสฟักทองเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้มิวก็ถือแว่นขึ้นมาค่ะแล้วก็วาร์ปไปเลยนี่ไงเดลี่เควสโอ้โหมีคนมายืนเราก็ส่งค่ะกิ๊กขวาที่มีสีไล่ส่งไปเลยใช่
ส่งไปปึ๊บนี่แล้วทีนี้หมิวก็จะเช็คค่ะด้วยทับเควสว่าเราเหลือเควสอะไรอยู่หรือเปล่าเหลือเยอะเลยอะโปเตโต้แครอทสตริงแล้วก็พายฟักทองค่ะกระดูกด้วยส่งน่าจะเป็นส่งโบนหรือโบนหมิวเนี่ยมีใครทำธุรกิจขายสตริงไหมนะเช็คสีในตลาด64,000โอ้เอาเพราะว่าสตริงมันหายากค่ะเราไม่ได้ทำฟาร์มทำอะไรเลยอันนี้เท่าไหร่2,000เฮ้ยกระดูกเรามีกระดูกมิวทำฟาร์มไว้แล้วค่ะที่โฮมสเกลเฮ้ยแวะมาเอาได้ใช่ไหมมีนี่ถือแว่นมาเลยวาดหนังสือเอ็นชาร์ตอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้เราก็มาส่งแล้วก็ส่งด้วยเฮ้ยพืชผักเริ่มโตแล้วมิวจะได้เอาแครอทไปส่งสักทีมันฝรั่งยังส่งไม่ได้ค่ะยังต้องปลูกต่อสงสัยต้องเอาบนมิวมาปั๊มนะเนี่ยเฮ้ย71มาด้วยขอไฟแสง72ลบ1เหลือ71ค่ะเรียบร้อยได้รางวัล1วันไวจริงๆมาแล้วค่ะพร้อมปั๊มแล้วใช่ไหมใส่ไปเล่นการโตหนูมีมันฝรั่งน้อยอยู่ต้องปั๊มก่อนแล้วก็ปึ๊บเบ้42ค่ะแล้วทีนี้เราก็ค่อยปลูกตามไปเรื่อยเนื้อซอมบี้2,000โอ้ยก็ต้องซื้อแล้วแหละซอมบี้ของเรานั้นน่าจะยากค่ะเพราะหมิวไม่มีฟาร์มซอมบี้หมิวก็ต้องลงทุนน่ะนะแว่นรอบสุดท้ายค่ะว้าไปเลยดิลิควิดส่งไปเลยส่งแล้วก็ส่งค่ะตอนนี้หมิวได้กุญแจมา24ดอกพิมพ์คำว่าทับเควสสินี่เห็นไหมไม่เหลือเควสที่แอคทีเวทแล้วนะเราก็ได้กุญแจมาแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องทำคือการขิงนี่ไอเทมเดลี่คีย์24ดอกเป็นการบอกว่าจะได้เปิดแล้วนะจะได้เวลาเปิดแล้วนะมาลุ้นกันซิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันคือการโชยเทมนั่นเองเราก็เดินไปกดชิปปะ เงียบสนิท นี่คือคำว่าเกลือ100,000,000% เข้มค่ะเข้มเข้มแล้วเราก็จะต้องพิมพ์เป็นสเต็ปสภาพกำลังนั่งร้องไห้เคิม โอ้ยแต่เราก็ได้มันฝั่งทอดกรอบรสดั้งเดิมมาค่ะแล้วก็เขียวสดาเอออย่างน้อยก็ได้อาหารต่างโลกมาบริโภคแล้วนะเกลือดน้ำตาไหลรินเป็นสายเลือดเฮ้ยเควสประจำวันรับได้เฮ้เอามาเลยน้อนวัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาเป็นเควสประจำวันของพวก VIP ค่ะสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเปิดอยากได้โดคีทำไมมันไม่ได้ดอคีไม่มีดอคีเหรอมีนี่โอกาสตั้ง 20% แต่ทำไมไม่ออกไอ้ตายสิค่ะไหนดูสิเปิดเทเลเกเนซิสกับไม้เดียวตีเซอร์เทเลเกเนซิสดูดไอเทมเข้าตัวสำหรับพิกแอคเทเลเกเนซิสหนูได้มาใช่ไหมคะอุปกรณ์นี้มีจะตีเลยสำหรับพิกแอคเอ็กโชเวลจบดูดไอเทมเข้าตัวสำหรับพิกแอคดียังไงนะหรือถ้ามิวขุดนี่อ้าวทำไมของไม่ดรอปนั่นนี่คะในตัวเราเข้าตัวทันทีไม่ต้องดรอปที่พื้นเดียแหละของดีงอเห็นไหมก้อนหินยอดเลยของดีค่ะเอ็นชาร์ตพวกนี้คืออะไรโซสปีดที่เหลือนั้น ถือแว่นไปอีกรอบนึงรอบนี้มิวจะไปเช็คที่แบทเทิลพาสค่ะอันนี้แบทเทิลพาสเป็นเควสโอ้โหก็ทำมาส่วนหนึ่งแล้วนะน่าจะเสร็จไปสักส่วนหนึ่งเลยนะไหนดูสิมีรางวัลให้เราไหมมีนะแครอทคีด้วยค่ะเฮ้ยกดรับอ้วอุ้ยเสร็จเยอะเฮ้ยบัตรแลกสกิน2ใบอันนี้ดีค่ะอันนี้ดีหนูจะเอาไปแลกสกินยังไงล่ะเราอยากได้อะไรบ้างนะตอนนี้ดาบเราก็มีแล้วพิกแอคก็มีแล้วจอบเราเหลือจอบน้องต่ายใช่ไหมล่ะจอบกับพลั่วแล้วก็ติดปัญหาเดิมค่ะเลือกไม่ได้จะเอาอะไรดีโอ้ก็ต้องจอบไหมอ่ะพลั่วดีกว่าพลั่วดีกว่าค่ะพลั่วมีสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่ในรอบนี้มิวจะเอาพลั่วนอนมังกรนอนไงล่ะน่ารักพิกแอคขวานดาบอะไรก็น่ารักไปหมดใช่ไหมยังเหลืออีกหนึ่งบัตรค่ะที่ไม่รู้จะเอาอะไรดีเอานี้ดีกว่าครับมาใส่ที่หัวไปเลยค่ะด้วยกันทับหัวว่าไงเรามนุษย์
น่ารักใช่ไหมล่ะเราคืออะไรเราคือฉลามยังไงล่ะฉลามมันน่ารักมากแล้วก็แครอทคีค่ะมาเลยเปิดตรงนี้ก็ได้เปิดไปเบ็ดธนูกับเบ็ดนี่คือของเกลือเราถือพรวดน้องมังกรเฮ้น้องตัวใหญ่ไหมสกินน้องมังกรค่ะถ้าใครไม่ชอบของใหญ่ไม่แนะนำเลยนะเพราะว่ามันใหญ่มากด้วยความที่น้องน่ารักค่ะหมิวก็เลยทำให้โมเดลน้องมันใหญ่มากขึ้นเป็นน้องที่กำลังเกาะพรวดอยู่เป็นไงล่ะแค่ถือก็ฟินแล้วค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะพาหนีค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะตอนนี้เควสประจำวันของหมิวเป็นรูปเป็นร่างแล้วพอวันถัดไปผ่านไป23ชั่วโมงปุ๊บมิวก็จะสามารถที่จะทำเควสได้แบบทันทีทันใดน่ารักดูดิน่ารักมากเลยชีวิตของเรานั้นอยู่ด้วยความฟินไปวันๆจริงๆนะกันเนี่ยทุกคนค่ะพาหนีกันลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสนุกมากเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าน่าจะต่อเรื่องของอะไรดีแพทเทิร์นพาร์ทไหมคะเก็บยังไม่เสร็จเลยใช่แพทเทิร์นพาร์ททำได้จนถึงวันที่30ของเดือนนี้เนาะสำหรับแพทเทิร์นพาร์ทเดือนมกราค่ะก็ต้องรีบปั่นแล้วสินะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่ต่อหน้าบ๊ายบายค่ะ